สวัสดีค่ะดิฉันพิณภกางามสมนะคะผู้สื่อข่าว BBC ไทยประจำกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ก็นั่งอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็นหมุดหมายสำคัญทางการเมืองที่ถูกใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองมาหลายครั้งหลายคราในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับนักกิจกรรมทางการเมืองนะคะ3ท่านนะคะจากขบวนการประชาธิปไตยใหม่แล้วก็พลเมืองโต้กลับนะคะจากซ้ายของดิฉันไปก็คือคุณชนกนันท์รวมทรัพย์นะคะถัดไปก็คือคุณชนทิชาแจ้งเร็วแล้วก็สุภาพบุรุษท่านเดียวที่อยู่กับเราวันนี้ก็คือคุณอานนท์นำพานะคะเราจะมาพูดคุยกับนักกิจกรรมเหล่านี้นะคะถึงประสบการณ์2ปีที่ผ่านมาหลังการรัฐประหารว่าชีวิตของพวกเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดกันถึงวันที่22พฤษภาคมเราพูดถึงวันนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้ววันที่20พฤษภาคม2557เนี่ยเป็นวันที่มีการประกาศกฎอัยการศึกเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะและเข้าใจว่าในนักกิจกรรมทั้ง3ท่านเนี่ยอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่าออกมาทำกิจกรรมตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วอยากจะขอเริ่มจากทางคุณการ์ตูนก่อนนะคะจริงๆตอนนั้นยังไม่คือใช่ค่ะเริ่มเข้ามาทำกิจกรรมนานแล้วทางการเมืองนะคะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หยุดพักไปก่อนเพราะว่าเนื่องจากมันมีความรู้สึกเหมือนหมดจิตหมดใจจะใฝ่ฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปหันไปเล่นกีฬาเข้าฟิตเนสนู่นนี่แล้วก็ใช้ชีวิตแบบดูหนังอะไรอย่างเงี้ยปกติก็ไม่ได้ตามข่าวทางนี้เท่าไหร่แต่ว่าพอรู้ว่ารัฐประหารเนี่ยก็คือรับรู้ว่ามีกฎอัยการศึกมีรัฐประหารแล้วแต่ว่าช่วงนั้นก็ยังอยู่ในฟิตเนสอยู่แล้วก็ผ่านไปสักอาทิตย์นึงเนี่ยค่ะก็ได้ข่าวว่ามีนัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะวันนั้นก็ได้ออกไปแล้วก็เป็นครั้งแรกหลังจาก 3-4 เดือนมั้งคะที่ไม่ได้แอคทีฟทางการเมืองก็ได้ไปรู้จักกับหลายๆคนที่นั่นก็เป็นหน้าใหม่ด้วยพบผู้ใหญ่ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วก็เพื่อนนักกิจกรรมใหม่ๆพอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ได้ข่าวว่ามีการจับนักกิจกรรมเรื่อยๆอะค่ะทั้งที่พารากอน1984กินแซนด์วิชที่นี่ก็เคยก็ทำให้รู้สึกตื่นตัวขึ้นมาบอกว่าก็มีเพื่อนมาชวนบอกว่าเฮ้ยเราน่าจะทำอะไรเพื่อนที่จุฬานะคะตอนนั้นบอกว่าเราน่าจะทำอะไรกันสักอย่างแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้มันมีคนโดนจับเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะกลับมาถามประสบการณ์ส่วนตัวถึงการเปลี่ยนมาทำกิจกรรมทางการเมืองต้านรัฐประหารของคุณชนกนันท์อีกทีนึงนะคะเพราะว่าเข้าใจว่ามีเรื่องที่น่าสนใจพอสมควรที่จะมาแลกเปลี่ยนแต่ว่าเดี๋ยวขอขยับไปที่คุณชนทิชาก่อนค่ะค่ะก็วันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็ตอนที่รู้ว่ามีการประกาศกฎอัยการศึกความรู้สึกแรกตอนนั้นเลยเผลอคิดขึ้นมาในใจว่ารัฐประหารแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆคือช่วงที่หลังจากที่มีการประกาศกฎอัยการศึกค่ะเก๋ก็พยายามตามข่าวมาโดยตลอดว่าทิศทางทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนอะค่ะซึ่งตอนนั้นเองก็มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในวงคุยของเพื่อนๆนักกิจกรรมวงคุยของพวกผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะก็เลยทำให้ช่วงหลังพอรัฐประหารปุ๊บเรามีความพร้อมในระดับหนึ่งที่จะออกมารันกิจกรรมในการต้านรัฐประหารทันทีค่ะครับวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วก็หลังจากที่เรารู้ว่ามีการประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็ออกทำกิจกรรมทันทีตอนนั้นไปกับพวกพ่อน้องเชยแม่น้องเกดก็ไปชูป้ายแล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นนะครับว่าเราไม่เห็นด้วยกับการประกาศกฎอัยการศึกที่หน้าราบ11แล้วก็ที่มีรถ GMC ทหารมาที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะแล้วก็ไปเอากระดาษ A4 ไปเขียนว่าเราไม่เห็นด้วยกับการประกาศกฎอัยการศึกครับก็เป็นช่วงแรกๆของการทำกิจกรรมที่รวมตัวกันของกลุ่มพลเมืองโต้กลับด้วยตอนนั้นระหว่างที่พวกเราพูดคุยกันนี้ท่านใดมีความคิดเห็นอยากจะแลกเปลี่ยนหรือว่ามีคำถามเพื่อจะพูดคุยกับ3นักกิจกรรมนี้ก็สามารถที่จะโพสต์ลงมาได้นะคะตรงคอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะ เราเห็นคอมเมนต์ที่น่าดูที่ดูแล้วน่าสนใจแล้วนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นหลักเลยที่คิดว่าทั้ง3ท่านอาจจะต้องตอบนะคะก็คือบอกว่ารับเงินทักษิณคือการออกมาต้านรัฐประหารเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเชื่อมโยงกับความคิดของคนจำนวนไม่น้อยเลยว่าเอ๊ะอีกทางนึงก็คือไปเข้าทางของฝั่งที่เป็น
นักเลือกตั้งนักการเมืองใช่ไหมคะที่ต่อต้านกับอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งทั้งสามท่านเนี่ยจะอธิบายตัวเองยังไงว่าเอ๊ะพวกคุณไม่เห็นเหรอว่านักการเมืองมีความชั่วร้ายอยู่มีเรื่องของคอร์รัปชันมีเรื่องของอะไรอยู่ค่ะคือเห็นค่ะว่านักการเมืองมีความชั่วร้ายแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็ได้รับรู้มาบ้างนะคะแต่ทีนี้แล้วความถูกต้องเนี่ยจะทำยังไงให้มันถูกต้องก็คือคุณต้องเอานักการเมืองพวกนี้ไปเข้าระบบให้ได้ไปเข้าระบบกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่มาล้มระบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือความไม่ถูกต้องเหมือนกันพอๆกับความชั่วร้ายที่นักการเมืองทำเลยทีนี้จะตอบประเด็นเรื่องรับต่างทักษิณหรือเปล่าเนี่ยคือจริงๆตั้งแต่เข้ามหาลัยมานะคะก็เป็นสมาชิกขบวนไม่ใช่สิกลุ่มประชาคมจุฬาเพื่อประชาชนแล้วก็ทำกิจกรรมมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยกลุ่มเราจนมากจนจริงๆตอนนี้ก็ยังจนอยู่เราไม่มีเคยมีตังค์เกิน500บาทในบัญชีของกลุ่มอะค่ะแต่ว่าเราก็จัดงานเสวนาได้เราจัดได้มีคนมาเป็นร้อยถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการเสวนาคือเราคิดว่ากิจกรรมพวกนี้มันไม่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นอะพอเรียนจบแล้วเนี่ยก็มาเป็นสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ทีนี้มันต้องมีคือการจัดงานของเราเนี่ยมันก็มีสเกลที่ใหญ่ขึ้นจริงทีนี้เราก็เลยหาทางที่จะระดมทุนขึ้นมาเราก็ขายเสื้อเราก็เปิดรับบริจาคผ่านหน้าเว็บแล้วก็มีบัญชีบอกเรียบร้อยว่าเราใช้กับอะไรไปบ้างงานนี้ได้ตังค์มาเท่าไหร่เราจัดคอนเสิร์ตระดมทุนคือแต่ละงานที่เราจัดเนี่ยค่ะมันเพียงพอมากๆคือขายเสื้อเราก็ขายได้ 3,000 ตัวอย่างเงี้ยคือมันเพียงพอแล้วกับการที่เราจะเอามาจัดกิจกรรมโดยไม่ต้องพึ่งเงินนักการเมืองหรือว่าพึ่งเงินองค์กรไหนก็ตามค่ะค่ะก็จริงๆก็อยู่กลุ่มเดียวกับการ์ตูนนะคะแล้วก็อยากชี้แจงเนาะในส่วนที่เป็นเรื่องของประเด็นนะคะว่าเรารับเงินจากนักการเมืองจากพรรคการเมืองหรือเปล่าโดยเฉพาะกับกลุ่มพรรคเพื่อไทยแล้วก็รวมทั้งทักษิณด้วยค่ะนี่คือยืนยันเลยค่ะว่าในส่วนของพวกเราเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงเราถึงแม้เราเป็นนักกิจกรรมเนอะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะคิดว่าเราจะลงทุนตรงไหนได้บ้างเพื่อหาเงินตรงเนี้ยเพื่อระดมทุนนะคะมาใช้ในการทำกิจกรรมของเราต่อเราคิดกันถึงตั้งแต่ว่าการขายเสื้อการไปขอรับบริจาคสิ่งของจากสำนักพิมพ์จากมูลนิธิต่างๆนะคะจากกลุ่มต่างๆค่ะที่เป็นเครือข่ายกับพวกเราเพื่อนำสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยมาตั้งบูธขายของในงานของเราหรือแม้ว่าอย่างตอนที่เราจัดงานคอนเสิร์ตที่การ์ตูนเล่าให้ฟังเราก็มีการขนสิ่งของทุกอย่างมานั่งขายค่ะตั้งแต่น้ำลูกชิ้นข้าวที่เราซื้อมาแล้วก็เอามานั่งขายคือเราคิดทุกอย่างนะคะว่าจะทำยังไงให้เราได้เงินมาในการทำกิจกรรมได้มากที่สุดแล้วก็ในส่วนของNDM เองค่ะแล้วก็มีการทำบัญชีกลางที่เปิดเป็น Public ซึ่งอันนั้นก็คือใช้ชื่อเป็นชื่อของลูกเกดเองนะก็คือจะให้เรารับเป็นการบริจาคโดยสาธารณะค่ะคือใครที่อยากจะร่วมสมทบทุนก็คือสามารถบริจาคเข้ามาผ่านบัญชีตรงนี้ได้ค่ะซึ่งอันนี้คือแน่นอนว่าเราพยายามที่จะแสดงถึงความโปร่งใสว่าเราเป็นอิสระในการเคลื่อนไหวอย่างแท้จริงค่ะจริงๆเป็นเรื่องตลกนะเวลามากล่าวหาว่าเราไปรับเงินทักษิณเพราะว่าจริงๆแนวทางของคุณทักษิณเนี่ยคือเขาไม่ต้านรัฐประหารเขาบอกให้เวทให้รอนะฮะแต่ว่าพลเมืองโต้กลับเนี่ยเราต้านรัฐประหารมาตั้งแต่วันแรกนะครับของการรัฐประหารแล้วก็กิจกรรมที่เราทำเนี่ยมันไม่ต้องใช้เงินนะฮะมากินข้าวกินปกติธรรมดาก็กินลาบกินอะไรไปแล้วก็หลังๆมาเราก็มีกิจกรรมพวกยืนเฉยๆนะครับอย่างพ่อน้องเชอก็เดินเฉยๆมาขึ้นศาลคือกิจกรรมของเรามันแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ส่วนที่มันมีค่าใช้จ่ายจริงๆเนี่ยเราก็ใช้วิธีการขายเสื้อนะฮะหลายๆคนก็ยังเคยเห็นว่าพลเมืองตัวกลับมีเสื้อออกมาล็อตนึงนะฮะพลเรือนไม่ต้องขึ้นศาลทหารอะไรพวกนี้เราใช้วิธีการระดมทุนแบบนักกิจกรรมคือถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยนักกิจกรรมในพลเมืองตัวกลับเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้สนับสนุนคุณทักษิณมาแต่ต้นด้วยซ้ำหลายคนเป็นคนที่ต่อต้านมานะครับแต่ว่าประเด็นที่เราเอามาต้านรัฐประหารเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องการทำลายหลักการจริงๆนะครับหลายคนก็มีการทะเลาะ กับพรรคเพื่อไทยด้วยซ้ำตอนกรณีพรบนิรโทษกรรมสุดซอยนะครับอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่าเราค่อนข้างนะที่จะเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของกปปสช่วงแรกด้วยซ้ำนะที่มีการเคลื่อนไหวเรื่องพรบสุดซอยเพราะว่ามันก็กระทบกับหลักนิติรัฐนะครับตอนนั้นมุมของกปปสอาจจะมองว่าเป็นเรื่องช่วยทักษิณนะฮะมุมของเราเนี่ยคือเราไม่อยากให้มีการที่จะโทษกับเจ้าที่รัฐนะฮะที่มีการปราบปรามประชาชนซึ่งในจุดเป้าหมายก็ตรงกันแต่ว่าสิ่งที่มันขัดแย้งกันจริงคือหลังจากที่มีการต้านพรบสุดซอยเนี่ยมันยังมีคนที่ไปต่อนำไปสู่การรัฐประหารซึ่งเราคิดว่ามันเป็นการ
ผาบ้านเพื่อไล่หนูมันไม่คุ้มนะฮะแล้วก็มันจะทำลายระบบกฎหมายทั้งหมดนะฮะแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นทุกวันนี้เศรษฐกิจมันก็อย่างที่เห็นมันก็เป็นผลพวงจากรัฐประหารแต่ว่าแม้ว่าจะอธิบายว่าไม่ได้รับเงินคุณทักษิณก็จริงแล้วก็อาจจะลำบากด้วยในการที่จะระดมทุนมาทำกิจกรรมเนี่ยแต่ว่าทั้ง3ท่านทำไปทำไมคือได้อะไรจากการทำกิจกรรมเหล่านี้อะคะอ่ะก่อนไหมใครจะตอบก่อนดีคือมันเหมือนเอาเป็นว่าคือสำหรับส่วนตัวดีกว่านะคะคือหนูอะเสพติดการทำกิจกรรมอะไรพวกนี้มาตั้งแต่ตอนอยู่มหาลัยแล้วคือถ้ามันมีงานขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องไปแล้วที่ก็จนนะคะก็แบบไม่มีอะไรไม่ได้อะไรนี่แหละแต่ว่าก็ไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราแสดงอยากแสดงออกทางความคิดแล้วมันก็เป็นพื้นที่ให้เราได้ไปแสดงออกตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ทำกิจกรรมเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการที่เราได้ไปเปิดพื้นที่ได้ไปเจอคนที่เห็นเหมือนเรามันคือได้อะไรตรงนี้มากกว่าค่ะได้แลกเปลี่ยนความคิดตรงนี้มันก็เป็นความสนุกในตัวมันเองแล้วค่ะค่ะสำหรับเกดเลยเนอะก็คือเกดมองว่าตัวเกดเองเป็นเหยื่อค่ะหลังรัฐประหารและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาคือเกดตกเป็นเหยื่อจากการทำรัฐประหารเกดได้รับผลกระทบมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของสภาพปัญหาทางร่างกายค่ะก็จะมีเหตุการณ์หน้าหอศิลป์ซึ่งเดี๋ยวอาจจะไว้แลกเปลี่ยนกันอีกทีนึงแล้วก็ยังรวมถึงเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆด้วยค่ะคือเกดรู้สึกว่าการที่เกดตกเป็นเหยื่อของการทำรัฐประหารตรงนี้นี่แหละมันคือเหตุผลที่ว่าทำไมเกดถึงต้องออกมาทำแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดนะคะเราได้ในแง่ที่ว่าเรายังยืนยันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรายังยืนยันในคุณค่าในสิทธิและเสรีภาพของเราอยู่ค่ะจริงค่อนข้างแปลกใจว่าไอ้การตั้งรัฐประหารเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ผิดได้ไงเพราะว่าทุกครั้งที่มีการรัฐประหารนะฮะเอานับจาก 2-3 ครั้งล่าสุดเนี่ยปี35ทำไมเราไม่ไปกล่าวหาคนที่ออกมาตั้งรัฐประหารปี35ไปเป็นพวกรับเงินคนนั้นคนนี้หรือว่าเป็นเรื่องที่ผิดผมว่าทุกคนมันมีชุดความคิดมีอุดมการณ์ทางการเมืองตัวเองนะฮะที่เราออกมาเราก็คิดว่าการรัฐประหารเนี่ยมันเป็นการทำลายหลักการแน่ๆนะครับซึ่งคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะหรือคนที่เชียร์ทหารก็ยอมรับว่าเป็นการทำลายหลักการแต่ว่าการที่เราอยู่ฝ่ายที่คิดว่าเฮ้ยมันต้องออกมาชี้ฮะว่าคณะรัฐประหารเนี่ยมันผิดเนี่ยอย่างผมเพิ่งมันตัวกลับเองก็ไปฟ้องคุณประยุทธ์กับพวกนะฮะว่าเป็นกบฏซึ่งมันก็เป็นกบฏจริงๆมีการฉีกรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญปี50นะฮะซึ่งเราก็ช่วยกันร่างช่วยกันผ่านประชามติมาเนี่ยมันมีการทำลายหลักพวกนี้จริงๆนะครับมีการจับเอาคนเนี่ยไปคุมขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับมีหลายกรณีที่ร้องเรียนเข้ามามีการซ้อมทรมานอย่างนี้ฮะในฐานะที่เป็นนักกฎหมายสิทธิ์เองเนี่ยผมก็ทำงานพวกนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ตอนเรียนจบด้วยซ้ำนะฮะมีการไปช่วยเหลือพี่น้องที่ถูกกระทำโดยรัฐนะครับเคยไปฟ้องลูกน้องคุณทักษิณด้วยซ้ำนะฮะปีตอนที่กรณีท่อการก็ทำไปเป็นปกตินะปี53ก็ทำช่วยคดีการเมืองส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องชาวบ้านนะครับเราไม่ได้ไปแตะเรื่องแกนนำหรืออะไรแล้วก็อย่างการระดมทุนมาประกันตัวเนี่ยก็ใช้เงินของประชาชนทั่วไประดมทุนเงินมาประกันนะค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์แล้วก็ตัดขาดออกจากทางการเมืองนะครับแต่ว่าภายใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยก็ผลจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยก็จะมีคดีติดตัวกันทุกคนเลยนะคะอาจจะขอให้แลกเปลี่ยนเรื่องประสบการณ์ว่าแต่ละคนโดนข้อหาอะไรมาบ้างแล้วก็ถ้าลองทบทวนดูเนี่ย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันคุ้มหรือเปล่ากับการที่ทำกิจกรรมที่ผ่านมา2ปีนี้ค่ะค่ะคือส่วนตัวเนี่ยไม่คิดมาก่อนเลยนะคะว่าจะโดนจับจากการทำกิจกรรมเพราะว่าตอนที่เราทำอยู่ในตุลาเนี่ยเราเคลื่อนไหวในประเด็นที่มันแรงกว่านี้ด้วยซ้ำหลายๆอย่างเนี่ยเป็นประเด็นที่คนต่อต้านเยอะมากกว่านี้แต่ว่าเราก็ไม่เคยโดนจับแล้วไม่เคยโดนห้ามปิดแต่พอหลังรัฐประหารมาเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนเกตนิดนึงคือที่แบบว่าโอเคมันกระทบกับเราตรงนี้แล้วเราก็เป็นเหยื่อของมันก็คือโดนจับครั้งแรกเนี่ยก็คือเหตุการณ์หน้าหอศิลป์เมื่อปีที่แล้วก็คือครบรอบ1ปีรัฐประหารเมื่อ22พฤษภาค่ะปีที่แล้วเราก็นัดกันไปทีนี้เราเนี่ยจะยืนเฉยๆแค่ดูนาฬิกาเฉยๆเนี่ยแค่15นาทีแต่ว่ากลับโดนจับตั้งแต่1นาทีแรกอะค่ะพอดีว่าโดนจับเป็นชุดแรกเนี่ยก็ประมาณ1นาทีแรกก็โดนรวบไปเลยแล้วทีนี้ก็
ได้รับผลกระทบหลายอย่างตามมาคือคนที่โดนจับวันนั้นเนี่ยก็มีเยอะทั้งเป็นนักศึกษาแล้วก็ไม่ใช่นักศึกษาแล้วส่วนใหญ่นักศึกษาเนี่ยก็คือช่วงนั้นมันอยู่ในช่วงสอบเหมือนกับช่วงนี้เนี่ยแหละแล้วทุกคนก็โดนกักขังไว้12ชั่วโมงในสน.ก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือวันรุ่งขึ้นต้องไปสอบเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายคนได้รับบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลแอดมิดเยื่อกระจกตาแตกหรือว่าของตูนเองเนี่ยก็มีแผลเป็นที่ขาค่ะแล้วคือหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเพื่อนอีก9คนในกรุงเทพเนี่ยก็ได้รับหมายเรียกโดยมาจากเหตุการณ์หน้าหอศิลป์ครั้งนี้อีกครั้งนึงที่โดนจับก็คือคดีราชภัคค่ะคืออันเนี้ยมันเป็นคดีด้วยคือของเราเนี่ยปกติไม่ใช่สิตอนหน้าหอศิลป์เนี่ยเราก็ได้กักขัง12ชั่วโมงแล้วก็ปล่อยตัวมาแต่ว่าไม่โดนคดีแต่ว่าพอมาคดีราชภัคอะค่ะนั่งรถไฟไปหัวหินแต่ว่าไปไม่ถึงก็โดนตัดก่อนที่ราชบุรีแล้วก็โดนเอาไปกักขังเนี่ยแหละเหมือนกันคล้ายๆค่ายทหารแต่ว่าไม่น่าจะใช่แต่ว่าแถวนั้นก็มีทหารหมดนะคะแล้วก็กักขังประมาณ 8-10 ชั่วโมงแล้วพอปล่อยออกมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เซ็นไม่ได้อะไรแต่ว่าพอประมาณ1อาทิตย์หลังจากนั้นเนี่ยก็มีหมายมาที่บ้านเป็นคดีฟ้องร้องกันตอนนี้ก็ยังมีหมายจับคาอยู่แล้วก็ออกนอกประเทศไม่ได้ค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะหลังจากรัฐประหารนะคะคือมันเป็นเรื่องที่ตลกไม่ขำไม่ออกสำหรับเกียรติมากคือช่วงนั้นนะคะก็หลังจากที่เกียรติเรียนจบมาแล้วเนี่ยแม่ยังไม่ทันเห็นใบปริญญาของเราแต่ว่าแม่กลับได้หมายเรียกของเราเป็นรางวัลแทนอะไรเงี้ยค่ะคือในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกดเจอทั้งหมดคือ1ครั้ง1เดือนหลังรัฐประหารนะคะก็ทำกิจกรรมกินแซนด์วิชกับเพื่อนในครั้งนั้นเนี่ยเราถูกให้เซ็น MOU อะค่ะกับเพื่อนในส่วนที่เป็นนักศึกษาในกรุงเทพอะค่ะจำนวน10กว่าคนหลังจากนั้นปุ๊บก็มีคดีแรกก็คือคดีหน้าหอศิลป์ในวันที่22พฤษภาคมปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ตรงนั้นอ่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเกศหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาสุขภาพคือเกศไม่คิดว่าจากคนที่เป็นเหยื่อของการถูกเจ้าหน้าที่รัฐใช้ความรุนแรงในการเข้าสลายการชุมนุมอะค่ะวันหนึ่งเนี่ยคือเราจะกลายเป็นผู้ต้องหาที่โดนคดีร่วมกันชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนในวันนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคดีร่วมกับเพื่อนที่เป็นคดี14นักศึกษาค่ะกับเพื่อนในกรุงเทพ7คนแล้วก็ที่ขอนแก่นหรือว่าดาวดินอีก7คนแล้วก็จะมีคดีราชภัคซึ่งเป็นคดีเดียวกับการ์ตูนค่ะในส่วนที่เป็นคดี14นักศึกษาค่ะเราโดนข้อหา1มาตรา116ค่ะก็คือยุยงปลุกปั่นให้เกิดความกระด้างกระเดืองคือมันเป็นเรื่องที่ตลกอะค่ะที่เราพยายามทำกิจกรรมอย่างสันติวิธีเราพยายามพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ว่าเรากลับโดนข้อหาที่มันเป็นข้อหาที่ค่อนข้างร้ายแรงแล้วก็เป็นข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงค่ะเดี๋ยวขอก่อนที่จะไปถึงคุณอานนท์คุยกับท่านผู้ชมนิดนึงนะคะเพราะเข้าใจว่าความเห็นค่อนข้างคึกคักเลยนะคะตอนนี้ BBC ไทยก็อยู่กับนักกิจกรรมที่ทำกิจกรรมต้านรัฐประหารในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะทั้ง3ท่านนี้ก็มาจากขบวนการประชาธิปไตยใหม่นะคะก็คือคุณชลนันท์รวมทรัพย์นะคะแล้วก็คุณชนทิชาแจ้งเร็วนะคะแล้วก็สุภาพบุรุษที่มาร่วมพูดคุยกับเราก็คือคุณอานนท์นำพาซึ่งเป็นทนายความแล้วก็เป็นนักกิจกรรมกลุ่มพลเมืองโต้กลับด้วยค่ะเมื่อกี้คำถามนี้ที่เราจะเลือกขึ้นมานะคะจากคอมเมนต์ของท่านผู้ชมเนี่ยนะคะก็คือถามว่าเอ๊ะทำไปแล้วมันได้อะไรแล้วคุณทำแล้วคุ้มหรอก็ได้คดีมาจำนวนหนึ่งนะครับคือถ้าเปรียบเทียบการทำกิจกรรมของเราเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่โคตรสันติเลยคือไปยืนเฉยๆเนี่ยฮะแต่ว่าก็โดนจับไปก็ไม่เป็นไรเราก็ยืนยันว่ากิจกรรมของเรามันก็สันติที่สุดแล้วล่ะในสังคมประชาธิปไตยที่สามารถทำได้นะครับส่วนใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ย ก็อยู่ที่ฝักฝ่ายละฝ่ายที่อยู่ฝั่งที่เห็นด้วยกับรัฐประหารก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติฝ่ายที่เชียร์รัฐประหารเนี่ยก็อาจจะบอกว่าไอ้การยืนเฉยๆเนี่ยก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็แล้วแต่คนจะคิดแต่ว่าเราก็ยังยืนยันอยู่ในหลักการว่าเราเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารแล้วก็เอาไปทำกิจกรรมโดยสันติหรือกรณีล่าสุดที่ไปโดนคดีมาคือคดีที่ไปตรวจสอบการทุจริตโครงการอุทยานราชภัคนะฮะผมคิดว่าคนที่ยังสนับสนุนรัฐประหารอยู่เนี่ยก็คงจะเชื่อเหมือนเราแหละหรือสงสัยเหมือนเราว่าไอ้โครงการอุทยานราชภัคเนี่ย
มันมีการทุจริตจริงหรือเปล่าทีนี้พอมันมีคนไปตรวจสอบก็กลับโดนจับแล้วก็ขึ้นศาลทหารก็อาจจะต้องตั้งสติกันนะฮะว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันควรจะต้องขึ้นศาลทหารหรือมันผิดหรือเปล่าแม้ว่าเราจะเชียร์รัฐประหารก็ตามนะฮะแต่ว่าไอ้สิ่งที่น้องๆพวกนี้นักศึกษาหรือว่าผมเองเนี่ยโดนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สมควรที่จะติดคุกจริงหรือเปล่าในสังคมของเรานะฮะมีคำถามจากท่านผู้ชมนะคะว่าอันนี้จะถึงนักศึกษาทั้งสองท่านเนี่ยนะคะที่ช่วงที่สองปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนักศึกษาอยู่ล่ะทำไมไม่ไปตั้งหน้าตั้งตาเรียนทำไมไม่ไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีทำไมถึงต้องออกมาเคลื่อนไหวค่ะคือตอนนี้เรียนจบแล้วนะคะก็เป็นการพิสูจน์อย่างแรกว่าเราไม่ได้ทิ้งหน้าที่การเรียนเพราะว่าเราก็เรียนจบแล้วจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็แต่ว่ายังไม่ได้เอาไปปริญญาค่ะพอดีไม่มีเวลาไปเอาก็เดี๋ยวไปเอาจะเอามาโชว์แต่ว่าคือเนื่องจากเราเรียนรัฐศาสตร์มาเนี่ยการที่เราออกมามีมาทำกิจกรรมทางด้านการเมืองเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนเหมือนกันมันทำให้เห็นว่าโอเคเราเรียนในห้องเนี่ยไม่ได้อยู่แต่ในห้องนะแต่ว่าเราจะเอาที่เราเรียนเนี่ยออกมาใช้กับข้างนอกแล้วมาใช้กับเหตุการณ์จริงซึ่งตรงนี้หนูคิดว่ามันก็สำคัญนะคะแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนด้วยมันก็ไม่คือเอาจริงๆนะตอนนี้ไม่มีใครมาว่าเราอะทำหน้าที่ของเราไม่เต็มที่ได้เลยเพราะว่าเราทำกับมันเต็มที่แล้วมันก็ออกมาแบบมีรูปธรรมแล้วค่ะสำหรับเกดก็เรียนจบแล้วเหมือนกับตูนนะแล้วก็ตอนนี้ก็คือกำลังเข้าเรียนต่อปโทค่ะที่มหิดลในสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาซึ่งที่เลือกเรียนสาขานี้ก็แน่นอนเลยคือต้องการเรียนเพื่อเอามาใช้ในสังคมไทยแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนไหวในปัจจุบันนี้ค่ะในส่วนคำถามที่บอกว่าทำไมเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาเรียนเนอะคือเกดมองว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นนักศึกษาค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มีหน้าที่แค่การเรียนหนังสือแต่ว่าเรายังมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมนี้ด้วยคือเกดมองว่าเกดเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วแน่นอนคือเราอยากให้เราอยากอยู่ในสังคมที่มันดีกว่านี้เกดอยากให้ลูกให้หลานเกดเติบโตมาในสังคมที่มันดีกว่านี้แน่นอนคือมันไม่มีทางเป็นจริงค่ะถ้าเราไม่ลงมือทำอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงยังต้องเรียนแล้วก็ต้องทำกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ค่ะสำหรับท่านที่กำลังติดตามชมอยู่ขณะนี้นะคะนี่คือการพูดคุยสดนะคะของ BBC นะคะกับนักกิจกรรมต้านรัฐประหารทั้ง3ท่านเนื่องในวาระครบรอบ2ปีการรัฐประหารของประเทศไทยเมื่อปี2557นะคะคำถามนี้ก็อาจจะเป็นคำถามถึงทางคุณอนนท์นะคะซึ่งจริงๆก็เป็นทนายความด้วยนะคะคุณอนนท์เนี่ยจะโฟกัสการทำงานไปที่คนที่ออกมาต้านรัฐประหารถูกจับกุมคนที่ถูกฟ้อง112 116เหล่านี้นะคะทำไมถึงเลือกที่จะช่วยบุคคลเหล่านี้เพราะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยในสายตาของประชาชนส่วนหนึ่งก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งคืออาจจะเป็นกลุ่มคนส่วนหนึ่งที่มีส่วนในการทำให้บ้านเมืองเนี่ยไม่สงบคือถ้าฟังเรื่องข้อหาเนี่ยมันแรงนะครับแต่ว่าถ้าดูเนื้อคดีเนี่ยผมคิดว่าคนที่ยังมีสติอยู่เนี่ยก็จะคิดว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ควรเป็นคดีอย่างคุณพันศักดิ์ศรีเทพเนี่ยเดินเฉยๆเนี่ยจะจับถูกจับขึ้นศาลทหารนะฮะนักศึกษาเขาจะไปยืนเฉยๆก็ถูกจับขึ้นศาลทหารแบบนี้ถ้าเป็นนักกฎหมายที่ทำงานทางสังคมหรือทำงานด้านประชาชนเนี่ยจะไม่ยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ได้นะฮะแล้วก็การที่เขาถูกกล่าวหามันก็แค่ถูกกล่าวหาฮะถ้าเขาถูกตัดสินว่าผิดก็เข้าเรือนจำไปแต่ว่ามันเป็นเรื่องวิชาชีพที่เราจะต้องมาช่วยกันทำงานในวิชาชีพแล้วก็ในคดีเนี่ยมันเป็นการเตือนสติให้สังคมด้วยว่าถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยเดินเฉยๆเนี่ยถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งกปปสเดินเฉยๆคนเดียวเนี่ยนะฮะถ้าคุณทักษิณเนี่ยจับขึ้นศาลทหารเนี่ยกปปสจะเชียร์แบบนี้อยู่หรือเปล่านะฮะหรือว่าเป็นแค่คนละฝั่งของตัวเองเท่านั้นถึงมีความรู้สึกที่มันแตกต่างออกไปนะฮะเราควรจะดูที่เนื้อของมันนะฮะยืนเฉยๆเดินเฉยๆหรือคนที่ไปชูป้ายต้านรัฐประหารเฉยๆเนี่ยจะต้องขึ้นศาลทหารแบบนี้เราจะไปกันอย่างนี้เหรอสังคมผมมองอย่างนั้นนะฮะอาจจะต้องมีคำถามนะคะว่าความเปลี่ยนค
ความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันยืดเยื้อยาวนานพอสมควรแล้วก็การรัฐประหาร2557เนี่ยผู้ทำรัฐประหารก็อธิบายแล้วว่าเพื่อที่จะให้เกิดความสงบและปรองดองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยเลยล่ะค่ะที่เชื่อว่าถ้าเราอยู่เฉยๆสักพักนึงปล่อยให้กระบวนการปฏิรูปและปรองดองที่นำโดยรัฐบาลที่มาหลังจากการรัฐประหารเนี่ยจัดการไปเนี่ยสังคมก็อาจจะคลี่คลายไปได้ทีนี้การที่ออกมาเคลื่อนไหวมากๆเนี่ยมันกลับยิ่งทำให้เกิดความรุนแรงหรือทำให้เกิดความขัดแย้งทั้ง3ท่านเนี่ยคิดยังไงกับประเด็นเหล่านี้คือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกำลังจะครบ2ปีแล้วเนี่ยหนูว่ามันเป็นหลักฐานยืนยันแล้วว่าการที่เขาเข้ามาบริหารเนี่ยมันทำให้ประเทศเป็นยังไงมีคนถูกจับสิทธิมนุษยชนบ้านเราไม่เหลือแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ดีสิ่งพวกนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่บ่งบอกแล้วคุณก็น่าจะรู้ได้แล้วการที่เราจะให้โอกาสเขาต่อไปเนี่ยมันต้องเท่าไหร่ถึงจะพอคะคือการที่เขาเข้ามาเนี่ยมันก็ผิดแล้วอันดับแรกอย่างที่สองเนี่ยก็คือบริหารประเทศก็ไม่ดีอีกแล้วจะเอาอะไรอีกแล้วจะต้องรออีกนานแค่ไหนถึงจะบอกว่าพอแล้วมนูนร่างฉบับล่าสุดที่ร่างมาเนี่ยก็เป็นร่างที่แทบจะว่าแย่ที่สุดเท่าที่เคยอ่านมาเลยก็ว่าได้ค่ะคือแล้วยังไงอะคะเราจะให้ต้องล่างไปอีกสักกี่ล่างค่ะสำหรับเกศเนาะคือเกศมองว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาทางการเมืองด้วยอำนาจนอกระบบตรงนี้ได้ค่ะคือเกศคือสิ่งที่มีผลต่อความคิดของเกศโดยเฉพาะความคิดทางการเมืองคือต้องยอมรับเลยว่าเป็นหนังสือเล่มหนึ่งค่ะเรื่อง Death Note ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนน่าจะเคยอ่านเรื่องนี้คือในหนังอะค่ะในหนัง Death Note เนี่ยมันมีตอนหนึ่งคือฉากตอนที่คีระค่ะคือถูกจับได้แล้วก็พ่อของคีระซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำคดีรับผิดชอบคดีนี้ค่ะพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าคือคีระเนี่ยเมื่อก่อนนะเขาเป็นคนที่ศรัทธาในตัวกฎหมายอะค่ะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขากลับรู้สึกว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่ฟังก์ชันกับการแก้ปัญหาในสังคมค่ะแล้วก็เขาก็เลยเลือกที่จะใช้อำนาจนอกระบบในการจัดการกับคนที่เป็นคนเลวคนชั่วค่ะแต่ว่าในขณะที่พ่อของเขาเนี่ยก็พูดมาคำหนึ่งว่าคือกฎหมายอะค่ะมันมีแต่ว่ามันอาจจะไม่ครอบคลุมอาจจะไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนแต่ว่าแน่นอนว่าอย่างน้อยที่สุดอะคือการที่เรามีกฎหมายตรงนี้ค่ะมันเราสามารถที่จะปรับเราสามารถที่จะแก้กฎหมายให้มันเข้ากับสังคมเราได้ให้มันฟังก์ชันกับสังคมให้มันฟังก์ชันกับทุกๆคนได้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าคือการที่เราใช้อำนาจในระบบตัวนี้มันไม่สามารถที่จะทำได้เราไม่สามารถการันตีได้เลยว่าคนที่เรามอบอำนาจคนที่ใช้กำลังใช้อำนาจพิเศษอยู่ตรงณตอนนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนดีจริงๆหรือว่าเราเองเนี่ยจะสามารถตรวจสอบเขาได้จริงๆเราไม่มีทางที่จะการันตีตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะตอนนี้ก็อยู่กับ BBC ไทยที่กำลังพูดคุยสดนะคะกับ3นักกิจกรรมที่ทำกิจกรรมต้านรัฐประหารนะคะก็มีหลายคอมเมนต์เลยนะคะที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเลือกคุยแต่คนที่เป็นฝั่งต้านรัฐประหารนะคะท่านผู้ชมที่ติดตาม BBC ไทยอยู่ตอนนี้จริงๆแล้วส่วนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาจากบุคคลหลายแง่มุมนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้นำเสนอของคนที่ยังให้กำลังใจรัฐบาลอยู่เนี่ยสามารถไปย้อนดูได้นะคะเราเริ่มปล่อยเป็นวิดีโอมาแล้วประมาณ 2-3 เทปนะคะก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีคุณบรรณรสบัวคลี่นะคะจากทางเชียงใหม่นะคะแล้วก็คุณวิทยาแก้วพระใดก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราในฐานะที่เป็นแกนนำของกปปส.แล้วก็แชร์ประสบการณ์ในวันนั้นว่าเอ๊ะวันที่เกิดรัฐประหารเนี่ยคุณวิทยาทำอะไรแล้วก็ขณะนี้เนี่ยผ่านไป2ปีแล้วประเมินว่ามาถูกทางหรือยังนะคะสามารถที่จะลองเลื่อนเคอร์เซอร์ลงไปดูข้างล่างได้นะคะว่ามีคลิปวิดีโอที่ได้งานไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีคนอื่นๆอีกนะคะคอยติดตามชมต่อไปนะคะทีนี้กลับมานิดนึงที่คุณอานนท์นำพานะคะซึ่งเป็นทนายความนะคะว่าเอ๊ะทำไมไม่อยู่เฉยๆทำไมไม่รอคือมีวันนึงที่ใครก็ไม่รู้มาบอกขอโอกาสในการบริหารบ้านเมืองนะฮะแล้วก็ไม่มีใครอนุญาตสักคนเนี่ยเราก็จะอยู่เฉยๆให้เขาบริหารบ้านเมืองอย่างนั้นเหรอนะฮะมีโจรคนนึงอะหรือว่ามีใครก็ไม่รู้นะฮะบอกว่าผมเสนอตัวเข้ามาในการบริหารบ้านเมืองเนี่ยโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งเราก็จะยอมให้เขามาบริหารบ้านเมืองอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่ไงฮะคือทุกอย่างเนี่ยมันกลับหัวกลับหางไปหมดการที่เรายอมให้รัฐทหารเนี่ยมาบริหารก็เพราะว่าเราเกลียดทักษิณนั่นแหละ
จริงๆเราทุกคนก็รู้ว่าทหารเนี่ยบริหารบ้านเมืองไปไม่ได้ไปไม่รอดหรอกนะล่าสุดก็ไปซื้อเพื่อพวกอุปกรณ์นู่นนั่นนี่ใช่ไหมเครื่องรถของรถถังคือทุกคนรู้แก่ใจนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องปล่อยผ่านเพราะว่าเราเกลียดทักษิณก็แค่นั้นฮะก็อันนี้ก็เป็นบทสนทนานะคะกับ3นักกิจกรรมที่ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวการต่อต้านการรัฐประหารนะคะ เวลาของเราก็เข้าใจว่าหมดลงแล้วนะคะเสียดายว่ายังมีอีกหลายคำถามจากคอมเมนต์นะคะที่ยังอยากจะพูดคุยกันอยู่นะคะก็ยังร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะเพื่อที่เราอาจจะเก็บคำถามนี้ไปคุยกับท่านอื่นๆต่อไปด้วยนะคะมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถจะใส่ลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ